สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม City Skyline นะครับเอพิโซดที่1ขอตั้งชื่อเมืองนี้ว่า Jupiter Hill นั่นเองนะครับที่เลือกแบบนี้เพราะว่าผมชอบเนินตรงนี้มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วผมจะใช้เนินตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองแปลกไปหรือเปล่านะเพราะว่ามันจะดีนะฮะน่าจะนะผมชอบเนินๆนะฮะชอบเป็นภูเขานะครับบ้านบนภูเขานะฮะไต่ระดับขึ้นไปสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับมาเราสร้างเป็นถนนเมืองก่อนนะครับถนนในหมู่บ้านประมาณนี้ถนนโซนหมู่บ้านประมาณนี้นะครับตอกมาได้อีกนะตอกตรงนั้นออกมาไม่ได้หรอแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นโซนทางเข้าหมู่บ้านนะสิออกมา 1,600 ก่อนโอเคนะมาใส่ถนนหลักก่อนถนนหลักตรงนี้ทางเข้าถนนหลักนะครับใช้งบแค่ 4,200 พอแล้วก็จะใช้เป็นเลนเดียวนะครับในการพุ่งเข้ามาตรงนี้ส่วนเลนนี้ก็จะเฉียงออกมานะครับประมาณ40องศานะครับแล้วก็มาตรงนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าใครจะเลี้ยวเข้าเมืองคืนนะก็เดี๋ยวกันนะจะเลี้ยวเข้าเมืองก็ไปใช้ถนนเลนนี้นะครับเพื่อจะเลี้ยงเลี้ยวเข้าเมืองได้เลยนะครับแม่เป็นถนนที่บายพาสได้สมบูรณ์แบบมากต่อไปผมจะอ้าวตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้สร้างลงมาไม่ได้เพราะว่าจะเป็นเนินเกินไปนะครับโอเคค่อยไต่ออกมานะครับไต่ลงมาแล้วก็จะเอ๋นี่ไงถนนทางเข้าเมืองนะทางเข้าหมู่บ้านนะครับส่วนโซนตรงนี้จะเป็นโซนอุตสาหกรรมนะครับไม่ต้องตกใจไปมันคือโซนอุตสาหกรรมดีๆนี่เองจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาโซนอุตสาหกรรมร้อยนะฮะโซนอุตสาหกรรมทำได้หลายอย่างนะอุตสาหกรรมก็ขอสร้างถนนไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะเราค่อยกดรันทีหลังเดี๋ยวอย่าลืมระบบไฟฟ้านะครับที่จริงอัดไปหลายเทปมากนะครับแต่ลืมวางไฟฟ้านะฮะน่าสมเพช ลืมวางระบบไฟฟ้านะครับแหมลืมได้ไงนะครับโอเคเราจะใช้กังหันลม1ตัวกังหันลม2ตัวพอก่อนนะครับแล้วก็จะวางเสาไฟฟ้านะครับออกมาจากตรงนี้นะครับจะเทียบชายฝั่งมาจะได้สวยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ชายหาดอยู่แล้วเนาะก็ไม่รู้จะสวยไปไหนนะฮะก็ลบกันลบก่อนชึบมาอย่างนี้โอเคระบบไฟฟ้าวางไปถึงนู่นนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าของ
โซนอุตสาหกรรมก็จะมาจากทางนี้เช่นเดียวกันโอเคดูเหมือนจะเป็นระเบียบเนาะดูเหมือนจะเป็นระเบียบตอนนี้แสบตาหรือยังเดี๋ยวระบบเนี่ยระบบน้ำตัวนี้ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะก็เป็นเหมือนว่าทางเข้าหมู่บ้านมีแทงน้ำนะครับเหมือนกับคันที่รถนะครับฟังเพลงคันที่รถมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราโอเคพันห้าจัดป้ายไม่เสียหายอันนี้โอเคเชื่อมต่อลงไปก็ต่อไปที่ท่อน้ำเสียเดี๋ยวท่อน้ำเสียขอวางตามเสาไฟฟ้าเลยก็พร้อมกันนะครับก็ไม่ใช่ท่อน้ำเสียสักทีเดียวนะมันจะเป็นท่อน้ำนะครับคู่กับท่อน้ำเสียนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวางระบบน้ำและระบบไฟฟ้านะครับเอ๊ะตรงนี้ยังไม่มีระบบน้ำนี่วะเอาละมาตามระบบไฟฟ้าเลยชิปเหลือ1,000กว่านะเหลือ1,600เนาะก็ขอใช้ตรงนี้แล้วกัน1,600ได้พอดีเนาะโอเคหมดตังค์พอดีนะครับก็ไปสร้างบ้านกันเลยดีกว่าโอ้หมดตังค์พอดีเลยไม่รู้ว่าจะวางแผนถูกหรือเปล่านะเนี่ยโอเคไฟฟ้าตรงนี้โอเคมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยโซนแรกโอเคมาบ้านโซนแรกอยู่ตรงนี้นะครับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะติดบ้านหรือเปล่านะครับโอเคยังไม่มีการสร้างบ้านเกิดขึ้นนะฮะนี่มันอะไรถนนก็โล่งนี่มันเมืองร้างนะฮะเมืองร้างเลยเนี่ยโอเคก็กำลังสร้างบ้านโอ้บ้านหลังแรกเป็นเดอะเมเปิลนะฮะเรสซิเดนต์โอ้บ้านเมเปิลนะครับโอ้บ้านอยู่ในเขาเนี่ยเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานมากๆเลยมีหัวดับเพลิงด้วยนะครับตรงนี้ไฟฟ้ามาถึงหรือเปล่านะไฟฟ้ามาถึงนะฮะแน่นอนครับไฟฟ้ามาถึงแล้วระบบน้ำก็เพียงพอนะครับก็ประมาณนี้เลยระบบไฟฟ้าใช้ได้นะฮะโอเคมาขอสร้างบ้านเลยแล้วกันไฟฟ้าไม่เข้าก็ต้องสร้างบ้านตรงนี้หนึ่งหลังนะฮะเพื่อให้มันเชื่อมไฟฟ้าเนาะโอเคมาสร้างบ้านเลยสร้างบ้านเร็วสิตรงนี้ต้องสร้างบ้านนะครับเพื่อให้ไฟฟ้าเชื่อมเข้าฝั่งนี้เนาะโอเคมาละดูบ้านพี่แกลอยมาเลยนะครับแล้วรถมาหรือยังอ่ะถนนยังว่างอยู่เลยนะครับเมืองที่เราสร้างเนี่ยจะมีคนมาอยู่หรือเปล่านะโอเคมาสร้างเต็มตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้เป็นบ้านไม่ใช่อันนี้เดอะเมเปิลครับเมเปิลเรสซิเดนซ์บ้านหลังแรกเลยโอ้โหอันนี้เป็นไม่เชิงว่าเป็นบ้านนะเป็นหอพักซะมากกว่านะครับประมาณว่าเป็นหอพักเนาะโอเคอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านนะครับสร้างบ้านตรงนี้อีกนะครับยิบย่อยกันไป
รถมากันหรือยังเนี่ยยังไม่มาหรอทำไมเมืองเราไม่น่าอยู่หรือไงน่าอยู่ก็แปลกนะครับก็น่าอยู่อยู่นะไม่ได้เสียหายอะไรนะโอเคจะเป็นโซนบ้านหลังใหญ่3โอเคก็บ้านหลังเล็กนะฮะสร้างโซนนี้ไปก่อนนะครับที่เงินติดลบไปเยอะก็เพราะนี่เลยเราเปิดการจัดการตรงนี้เยอะเกินไปนะครับเงินก็ติดลบน้อยลงเนาะคนเริ่มมากันหรือยังเนี่ยโอ้ไม่ครับยังไม่มาเลยเหรอโอ้คันแรกครอบครัวอะไรเนี่ยครอบครัวคนอะไรเนี่ยทำหน้าทำตามาเชียมีร้านค้านะครับร้านค้าจะเอาไว้แถวๆนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะร้านค้าเอาออกก่อนร้านค้าตรงนี้ค้าเป็นตรงนี้นะครับร้านค้าเล็กๆนะครับสัก4ร้านนะฮะร้านค้าเล็กสัก4ร้านนะครับตลกมากใช่ไหมมาแล้วนะครับทำหน้าบูดบึ้งมาเชียวนะครับก็พอนี้ยิ้มมาเลยนะครับตัวไทยย้ายมาอย่างแบบภาคภูมิโอเคเข้ามาเรื่อยๆนะครับต้องการร้านค้าเยอะมากๆนะครับร้านค้าจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับค่อยรื้อนะฮะเอ๊ะร้านค้ามาแล้วครับร้านแรกมิเดียมมาร์คคาเฟ่นะฮะโอเคเรามีคาเฟ่ตรงนี้นะชาวเมืองทั้งหลายเป็นไงล่ะพระอาทิตย์สลัวสลัวเนี่ยมาจิบกาแฟได้ตรงนี้โอเคเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับโอ้เขาคนนี้ลงมาแล้วนะฮะโอ้อยู่กัน2คนแต่เข้ามาเยอะมากอ๋อไม่ถึง2 house 2 house house นะฮะก็คือ2ครอบครัวเนาะอันนี้ครอบครัวเดียวนะครับครอบครัวเดียวแต่มี4คนเลยนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็จะอยู่คนเดียวนะครับตรงนี้มีอันนี้ปั๊มน้ำมันนะฮะอันนี้เป็นร้านคาเฟ่เหมือนกันส่วนใหญ่ร้านพวกนี้จะเป็นร้านคาเฟ่นะฮะร้านเล็กส่วนใหญ่จะเป็นร้านคาเฟ่นะฮะโอเคแล้วก็โซนอุตสาหกรรมนะฮะก็คงจะอุตสาหกรรมจะสร้างตรงนี้นะครับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับ3 2 2 2 1 2 1แล้วก็2ตรงนี้ชึบอุตสาหกรรมต้องการเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวก่อนค่าความสุขตรงค่าน้ำพออยู่เนาะเราต้องสร้างงานนะครับเมืองนี้ถึงจะมีคนเข้ามาอยู่เยอะๆเนาะโอเคตรงนี้เริ่มสร้างกันแล้วครับอุตสาหกรรมมาแล้วโอเคนะครับอุตสาหกรรมมาแล้วก็
มันติดลบ542ลดลงมาเรื่อยๆนะครับนักอุตสาหกรรมขอสร้างเลยก็แล้วกันเนาะใหญ่ๆไปเลยตรงนี้ส่วนร้านค้านะครับร้านค้าตรงนี้เป็นร้านค้าเล็กๆนะครับนี่เป็นร้านค้าเล็กๆใช่ไหมล่ะเอามาตรงนี้ก่อนร้านค้าเล็กๆขนาด3บล็อกตรงนี้สร้างใหม่ขนาด3โอเคขนาด2สิตรงนี้ร้านค้าน่าจะต้องการประมาณนั้นแหละรอให้สร้างนะครับฝนตกในเกมฝนตกนะครับไอซ์คาเฟ่แฟคทอรี่นะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมเนี่ยก็จะมีคนขับรถเข้ามาทำงานด้วยเนาะอุตสาหกรรมต้องการเยอะเยอะจริงๆนะครับสร้างไป2บล็อกเลยนะครับสร้างไปอีก1บล็อกนะส่วนที่อยู่นะครับที่อยู่ก็ยังไม่ต้องการเพิ่มนะครับสุขที่อยู่มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่บนเขาจนเกินไปไหมรถจะไหลไหมเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยบ้านนี้ชอบนะจะแปนนิดนะฮะจะแปนนิดสไตล์ชอบบ้านแบบนี้คล้ายๆนะคล้ายๆอพาร์ตเมนต์นะครับคล้ายบ้านจีนญี่ปุ่นพวกนี้เกาหลีนะฮะวัฒนธรรมโซนนั้นเลยอุตสาหกรรมสร้างกันเรื่อยๆเลยนะครับบ้านก็ต้องการเช่นกันเรื่อยๆเลยมีเรือด้วยนะฮะโอ้มีคนย้ายเข้ามาบ้านนี้มีทั้งหมด9คนพระเจ้าอะเดานะมันจะเป็นแบบคนแบบจะเป็นบ้านแบบบ้านของคนที่แบบอะไรนะครอบครัวใหญ่อ่ะเออใช่อันนี้ใครเนี่ยชื่ออะไรอ๋ออ๋อบ้านหลังนี้นะครับทำงานที่มินิมาร์คาเฟ่โอ้ทำงานตรงนี้เลยนะฮะที่แรกที่เดียวนะโอเคอุตสาหกรรมต้องการไม่มีความต้องการแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนงานหรออันนี้เป็นโรงงานอะไรอะแฟรงค์เฟิร์ตแฟคทอรี่อันนี้แรงลมค่าความสุขรถติดรถไม่ติดนะครับโอเคแต่ซอยนี้รถเยอะนะไปทำงานเหรอแป๊บนึงกู๊ดลิมิเต็ดนะฮะทำงานโรงงานนี้นี่เองนะครับชื่อถนนนะครับเป็นอะไรอ่านไม่ออกอีกแล้วอะไรสตรีทสักอย่างน้ำน่าจะเพียงพออยู่เนาะที่อยู่ต้องการเพิ่มใช่ไหมที่อยู่ต้องการเพิ่มนะครับกันตรงนี้ก็ใส่ให้เต็มเลยเนาะโอเคจะมีการมาสร้างบ้านตรงนี้นะครับโอเคอันนี้บ้านของมาจอดตรงนี้เองเหรอจอดตรงนี้ไม่ได้เลยไงเนี่ยฮะมันน่าจะเดินไปไวกว่านะฮะโอเคบ้านนี้อยู่ได้กี่คนฮะอยู่ได้ประมาณ1ครอบครัวนะครับบ้านนี้อยู่ได้1ครอบครัวเช่นกันใช่ไหมแต่อยู่กัน5คนเลยอันนี้ก็เริ่มสร้างบ้านแล้วนะครับ
ไฟฟ้าไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าไม่พอไฟฟ้าไม่พอนะครับตัวการมาอีกแล้วไฟฟ้าไปบวก130 139 150โอ้โหบวกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วไฟฟ้าก็ไม่ค่อยจะเพียงพอเลยนะทีนี้ต้องการคนงานเพิ่มโอเคเดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มก่อนเดี๋ยวก่อนนะไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนะเพิ่มมาอีกสักนิดได้ไหมบรรเทาได้นะเรียบร้อยเงินบวกแล้วนะฮะเงินเริ่มบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องสร้างตามที่ต้องการไปก่อนครับโอเคร้านค้าขนาดเนี่ยเริ่มมีมาละร้านนึงแต่ว่าร้านขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเสน่ห์เลยก็ว่าได้ไฟฟ้าไม่พอครับลมไม่พัดหรือไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูแรงลมก่อนอ๋อลมไม่พัดนี่เองนะครับเข้าใจได้งั้นโอเคลมไม่พัดนะครับวันนี้ถ้าใช้ลมไฟฟ้าถ่านหินก็หมดกังวลไปนะครับแต่ก็มลพิษเหมือนเดิมครับอุตสาหกรรมก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอยากใช้พลังงานสะอาดแค่นั้นนะครับ512 530 550และไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะต้องการเยอะขนาดนั้นเลยเชียวโอเค658 600กว่าไฟฟ้าไม่พอโอ้กู้ได้ยังไงยังนะฮะประชากรต้องได้ประมาณ100คนไหม400น่าจะประมาณ400กว่านะครับสาขาก็เริ่มทำงานแล้วนะครับโอเคแฮมเล็ตอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับลิตเติ้ลแฮมเล็ตนะฮะขอกู้ก่อนแล้วกันนะไม่ไหวจะเคลียร์กับไฟฟ้านะฮะ19,000เลยเหรอโอ้แต่ตัวนี้มลพิษเยอะนะฮะเราก็ต้องนำเข้าถ่านหินด้วยเช่นกันนะครับงั้นโรงงานตรงนี้เอาออกนะแล้วก็วางตัวนี้แทนโอเคนะครับมานี่ต้องไปลดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามันจะมาแรงมากๆหรือเปล่าลองดูเห็นไหม64โอ้ว่าละต้องลดลงไปอีกอะเพราะว่ามันมีไฟฟ้าจากการกังหันด้วยนะครับ4 6 5 4 3 2 3โอเคถังขยะนะครับอ๋อต้องการขยะต้องการที่ทิ้งขยะนะฮะที่ทิ้งขยะเอาออกมาตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้ตอนนี้เป็นคลินิกนะครับคลินิกอยู่ตรงนี้เลยไปตรงนี้แหละอยู่ประมาณนี้นะครับ Element School ไม่พอนะครับงบไม่พอเอาไว้ก่อนนะนักเรียนงบไม่พอจริงโอเคตอนนี้เงินก็บวกเพิ่มนะครับเรื่อยๆเลยที่อยู่ต้องการเพิ่มต้องการสร้างไว้อย่างนี้ร้านค้า
ร้านค้าโซนนี้ขอเป็นโซนร้านค้าเลยแล้วกันนะครับมาดูเสียงดังนะครับตรงนี้ค่อนข้างเสียงดังนะครับเพราะว่าเป็นร้านค้าเนาะโอเคมารถทิ้งขยะมาหรือยังเนี่ยรถขนขยะโอ้โห4คันเลยเหรอแป๊บนึงนะขอลดงบหน่อยไม่งั้นเงินอันนี้หมดแน่งบพยาบาลโอเคไป34 16 4โอเคเริ่มติดลบแล้วมาโอเคประมาณนี้แล้วกันสาหกรรมโซนออทรัคนี่ไงน่าจะไปขนที่น่าจะไปขนส่งที่นี่นะครับน่าจะใช้น้ำมันนะครับในการผลิตไฟฟ้าถ้าเราไม่ผิดแคนเบิร์กโรดเหรอมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นร้านค้าเล็กๆน่ารักดีเนาะพร้อมน้ำมันมีสไตล์ดีนะฮะอันนี้ทำงานตรงนี้นะครับพนักงาน2คนนะครับมีแทงน้ำหนึ่งที่อยู่ต้องการเพิ่มนะครับเลยสร้างเรื่อยๆเลยตรงนี้มาดูบ้านก่อนบ้านหลังไหนสวยๆงามๆบ้างโอ้บ้านหลังนี้ก็โอเคนะแต่เห็นบ่อยแล้วนะครับโอ้บ้านหลังนี้อยู่15คน4ครอบครัวนะฮะน่าจะเป็นครอบครัวใหญ่นะอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยแต่ผมชอบบ้านอย่างเงี้ยชอบนะบ้านเล็กๆเลยมีเสียงมอไซค์ด้วยเมื่อกี้ในเนี่ยเกมนี้ก็มีเสียงมอไซค์เนาะโอเคตอนนี้เต็ม 1% อยู่นะครับถังขยะเมืองยังไม่ใหญ่มากด้วยแหละนะครับมาดูมลพิษก็นี่ไงครับซากเรืออับปางตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มลพิษเต็มที่ครับด้านล่างนะฮะมลพิษค่อนข้างเยอะนะครับโอเคตอนนี้เรามาเก็บเงินนะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเมืองนี้จะค่อยเป็นค่อยไปนะฮะระหว่างทางต้องมีร้านค้านะครับมันคือเสน่ห์ไปแล้วนะครับคือเสน่ห์ของเกมนี้นะครับข้างทางต้องมีร้านค้าหรือเปล่านะร้านค้าขนาดเล็กเอาอีกไหมอ่ะเพราะตรงนี้ก็ไม่เห็นมาสร้างเลยเห็นไหมเศรษฐกิจเมืองนี้ค่อนข้างอันนี้นะครับเก็บภาษี 8% ตัวนี้เก็บภาษี 9% ร้านค้าเก็บแพงกว่าหรอแป๊บนึงนะลองเพิ่มสปีดดูสิโอเค 9% ก็ 9% อ่ะลอง 8% ไปก่อนนะครับโอเคไม่โอเคสักเท่าไหร่นะฮะเงินลบเรื่อยๆอ่ะตอนนี้บวกแล้วพอภาษีรถเนี่ยคนก็เข้ามากันเยอะเลยนะเนี่ยโอเคจะไปบ้านไหนกันเนี่ย go to มาบ้านหลังนี้นะฮะเป็นเวลาเลิกงานหรือเปล่าเขาถึงมาเนี่ยจะมาจากไหนกันเยอะแยะมาจากโน้นก็มีนะฮะอาจจะเป็นเพื่อผลทางการเกษตรน่าจะนำเข้ามานะน่าจะเอ๊ะน้ำไม่พอนะครับอุตสาหกรรมใช้น้ำเยอะเลยอ
คได้ละที่อยู่ก็ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคสร้างไว้เลยก็แล้วกันสร้างโซนไว้ก็มาสร้างนะครับทำโซนไว้ให้เขามาสร้างถึงจะถูกชึบตัวนี้ไม่ต้องการไฟฟ้าก็ได้นะเพราะว่าแกมาทิ้งขยะใช่ไหมล่ะงงเลยงงเองเลยเป็นเมืองเล็กๆนะครับจูปิเตอร์ฮิลล์นั่นเองแฟนคลับคนไหนชอบบ้านหลังไหนก็จับจองกันเลยเฮ้ยหมานี่ชื่ออะไรเนี่ยเอ้าโอ้เทเลอร์แมทสันนะครับมานั่งเล่นหน้าบ้านนะครับข้ามคืนมานั่งกงเล่ากงเบียร์กันอ้าวนี่ใครไปไหนเนี่ยไปทำงานเหรอ Conversation Store เหรอทำงานตรงนี้เลยนะจะเดินมาเลยยังไงเนี่ยอ๋อน่าจะไปเอารถนะฮะชิปร้านค้าก็ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคที่จริงเรามาเริ่มสร้างโซนร้านค้าเลยก็ได้นะก็คิดก่อนโซนร้านค้าอยู่ตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้นะครับ1,200โอ้ที่วิลเลจมีอุตสาหกรรมแบบใหม่เข้ามาด้วยหลายๆอย่างพล็อคอะชิปเมนต์โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนมีหน่วยดับเพลิงมานะครับแน่นอนครับต้องติดหน่วยดับเพลิงด้วยนะครับเดี๋ยวขอติดหน่วยดับเพลิงนะครับโอเคติดตรงนี้แล้วก่อนตรงนี้ติดได้ไหมเนี่ยตรงนี้ละกันไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะได้อยู่น่าจะไม่มีปัญหาแต่เพิ่งเสร็จแล้วหน่อยโอ้ตำรวจโอ้แน่นอนครับกู้เลย 60,000 ตามสเต็ปครับสต็อปไว้ก่อนส่วนการค้าต้องมาแล้วแหละนะครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจมาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่รู้จะทำโซนอะไรเหมือนกันมาส่วนร้านค้าตัวนี้ก็เอาไว้อย่างนั้นก่อนนะปั๊มน้ำนะครับน้ำก็จะใช้แบบเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่มีที่สูบน้ำนะครับไม่มีที่สูบน้ำนั่นเองโอเคไฟฟ้าน่าจะถึงอยู่ตรงนี้เงินบวก312ลดลงเรื่อยๆเหรอวอเตอร์โอ้เดี๋ยวสร้างโซนก่อนนะฮะโอเคแล้วก็มันจะมีแบบนี้ Smoking Directorน้ำไฟฟ้าโอเคประมาณนี้นะฮะ
เสด็จโซนเมเนอร์ปาร์คงั้นโซนนี้เป็นโซนเป็นโซนมูนฮิลนะฮะประจันของจูปิเตอร์นะครับมูนฮิลมูนฮิลโอเคมูนฮิลโอเคได้แล้วโอเคโซนนี้นะครับสามารถทำแร่ทำเป็นโซนอุตสาหกรรมสะอาดได้แล้วนั่นแหละคือความฝันอุตสาหกรรมสะอาดนะครับแต่มันติดกับโรงไฟฟ้านะสิติดกับโรงไฟฟ้านะสิเดี๋ยวดูแรกก่อนก็ทำได้ถึงนู่นเลยนะเนี่ยทำได้ถึงนี่เลยโซนนี้ก็เป็นโซนป่าไม้โซนหนึ่งเลยอันนี้เป็นโซนทำไร่ไถนาตัดปลายส่วนตรงนี้ขายเหรอขายไงอ่ะมันขายไม่ได้ใช่ไหมต้องย้ายนะครับย้ายใช้เงิน 3,800 นะครับแล้วก็มันเป็นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆกับโรงทิ้งขยะนะครับไปเลยอุตสาหกรรมสกปรกฮ่าๆโอ้มาตำรวจนะฮะตรงนี้ดับเพลิงไปแล้วคุณหมอเอลิเมนต์สคูลไปเลยโรงเรียนโรงเรียนในเขานะฮะชอบมากดูอนิเมะดูแอนิเมชันเยอะเกินไปนะฮะแหมก็ประมาณนี้นะฮะก็ดับเพลิงมาแล้วนะครับงบก็น้อยๆหน่อยก็แล้วกันเนาะการศึกษาก็มาแล้วงบก็น้อยๆหน่อยเราเงินไม่กระเตื้องนะครับกำไรไม่กระเตื้อง700 800ติดลบติดลบรัวๆเลยเนาะแป๊บนึงไฟฟ้าไม่เข้าไฟฟ้าไม่เข้าเหรอน่าจะเข้าตรงนี้ได้นะครับไฟฟ้าโอเคร้านค้าต้องการเพิ่มเดี๋ยวก็สร้างเพราะว่าตรงนี้สร้างโซนไว้แล้วรถวิ่งเยอะเลยทีเดียวรถถังขยะรถอะไรบลาบลาบลาเลยทีนี้เดี๋ยวโซนตรงนี้เป็นโซนป่าไม้อันนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมนะฮะอินดัสทรีอีกแบบนึงเลยจะไปสร้างตรงนี้เอานะครับโอ้มันติดลบรัวๆเลยเดี๋ยวก่อนมันติดลบรัวๆเลยฮะอะไรใช้เยอะสุดเนี่ยmedical healthcare นั้นโอเค
ำน่าจะเพียงพอแล้วมันติดลบลดลงมาเรื่อยๆนะครับที่ติดลบเพราะว่าอุตสาหกรรมนะครับผมเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแบบฟาร์มอะครับสี่มาสร้างฟาร์มเลยเยอะๆโซนอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะฮะโซนนี้จะสร้างอุตสาหกรรมอะไรดีอ่ะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันถนนตรงนั้นนั้นถนนตรงนั้นก็สร้างมาเลยอุตสาหกรรมต้องการไม่ต้องการช่างเถอะใส่ไปเลยโอเคจิบย่อยไปนะครับคนที่อยู่ก็ประมาณนี้อ๋อโซนที่อยู่โซนที่อยู่นะครับผมไม่ได้นะครับ3,000 200ตรงนี้ใส่ไม่ได้มาเลยบ้านแต่ตรงนี้เลยบ้านก็ต้องการนะครับร้านค้าเขาต้องการอีกเยอะเลยมาแล้วครับความอุตสาหกรรมตอนนี้รู้สึกว่าสารเคมีพวกสิ่งสกปรกยังไม่ออกไปหมดนะครับก็เลยแบบยังติดๆขัดๆอยู่เนาะเมืองก็เช่นกันนะครับเงินติดลบแล้วนะครับเงินที่กู้ก็ยังไม่ได้จ่ายคืนเลยนะครับโอเคมาเอาละครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบ City Skyline นะครับของ Channel Jupiter Tcast นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็เข้ามาติชมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดที่2ของ City Skyline ใน Jupiter Hill กับ Channel Jupiter Gamer สำหรับวันนี้สวัสดีครับ